ยายอดล้นทนบ่ไหวพี่น้องเอ้ยกำลังขี่รถอันขับรถเข้ามาเยตฟีนดาเลงทักสมิเกแล้วดาเลงก็ล่ะโยไหนยูไหนยูเอามาพวกกะที่ตาก็ล่ะก็ล่ะเด่นเยตฟีนนั่นเพิ่นว่าบ่แม่นว่าซั่นโอ้ยผู้เฒ่าเนาะตาผู้เฒ่าเพิ่นว่าบ่แม่นคนอยู่อันดอกนั่นงามหลายเฮ้ยนี่งามหลายจ้ะพี่น้องพ่อใหญ่ว่าสิเปลี่ยนใจบ่ว่าซั่นอันสิไปตกป่าบ่หรือว่าสิเก็บเห็ดว่าซั่นโอ้ยเอาทั้งป่าทั้งเห็ดแล้วเนาะพี่น้องเนาะพอสิได้เข้ากันเลยนะต้มเห็ดแก้วป่าไม่เห็นน้ำตัดกระบอกไม่เห็นกระลอกโก่งหน้าไม้ยังไม่ถึงน้ำนึกถึงเมนูแล้วเป็นตะลิตะลิโออีกเด้อลงอีกแล้วค่ะจูมปันนี่บ่เอาจังได้นี่เนี่ยแนวแซ่บเลยค่ะเห็ดน้ำหมากเนาะเห็ดน้ำหมากนี่ดอกตุ้มๆเลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยแนวแกงแซ่บเลยเนี่ยสมบูรณ์มากเลยตันน่ะดาลิงตันน่ะลิเตสแนนล่ะตาดีดีตัวกินเห็ดกินปลาหลายพี่น้องเอ้ยขนาดนั่งอยู่บนรถไหมนี่จัดรีวิวกันทิ่มทางนี่แหละเนาะพี่น้องนี่พ่อแต่มาถึงแล้วณที่หลวงกวางใหญ่นั่งศิลาบ่ลงนั่งสิปุ่งบ่ได้สิร้อยเล่นแม่นณที่มาเด้อสาวสำเล็กมาเด้อสาวสำน้อยมาร้อยลองอยู่น้ำกันมาเล่นพนันกินหูมาเล่นบักงูกินหางเอามอมพนังไปนอนซ่อนเอามอมพนังไปนอนซ่อนพี่เอ้ยโอ้ยน้อละพี่เอ้ยละพ่อแต่มาถึงแล้วณที่หลวงกว้างใหญ่นั่งสิลาบ่ลงนั่งสิปงบ่ได้สิลอยเล่นแม่นณที่มาเด้อสาวสำเล็กมาเด้อบ่าวสำน้อยมาลอยลองอยู่น้ำกามาเล่นพนันกินหูมาเล่นมังงูกินหางเอามอมพนังไปนอนซ่อนเอามอมพนังไปนอนซ่อนโอ้ยน้ออายโอ้ยให้น้ออายตีกลองนำผู้ดังมาตุ่มเตินตุ่มเตือเตินระวังเวินเตือเตินตุ่มเตือเตินระวังเวินเตือเตินตีบาดยาวๆที่เป่าพยินเยินมาตีเอิญใส่แฟนคิวแลนแค้นและจังว่าแม่นแฟนไผคิวแลนแค้นและจังว่าแม่นแฟนไผน้อยให้เขาไม้มาหาอวยตามาทางพี่ทางพี่พุทธทางพี่มีคู่ซ้อนนอนเคียงเราไปคือบ่คืดจากใดโอ้ใจเจ้าบ่ห่วงนางผัวดอกตางและเจ้าผู้สร้างงามคำผัวดอกตางผู้สร้างงามคำมวยผมดกและผู้กกผมดำสิโอรำมาลงฟอนลงฟอนนะลงฟอนนะลงฟอนนะลงฟอนรำรำ
ก่อนงามงอนมาป้อนกันก่อนรำรำก่อนงามงอนมาป้อนก่อนนะฮะลีลาเหมือนดังหงเฮินอีสานลำเพินอรสอนอ่อนแอนอีสานลำเพินอรสอนอ่อนแอนอยู่ผู้เดียวกับมวนใดพี่น้องป้องไปเอ้ยเพราะว่าพักการหอมห้องอยู่ผู้เดียวแต่ว่าคนเบิ่งพักการหอมกันหลายเติบอยู่เด้สวัสดีกันอีกรอบเด้อค่ะสวัสดีอีกกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพักการหอมมาถึงท่าเรือแล้วนะแต่ว่าเฮ็ดจังได๋ล่ะเนี่ยกะสิมาตกปลาเนาะอุ้ยตอนนี้กะโทษใดเนี่ยทุ่ม1ทุ่ม40นาทีแล้วจ้ะพี่น้องค่ะแต่ว่าตะเว้นกับพ่อได้ให้แสงสว่างอยู่ค่ะค่ะกะมาหอดทาเรือแล้วกะเฮ็ดจังได๋ล่ะตกปลาแล้วได้เฮ็ดมาแล้วเนาะค่ะพี่น้องจ๋านี่ได้เฮ็ดแล้วเนี่ยได้เฮ็ดมากกะโบราณว่าไม่เห็นกระลอกอย่าโกงหน้าไม้ว่าซั่นอันไม่เห็นน้ำอย่าตัดกระบอกอย่าวางน้ำบ่นากะว่าสิมาหาปลาคอใหญ่เหลวมาเบิ่งเด้อลังเทือผักกาดหอมสิได้คาถาดีเด้อยากได้ปลามื้อนี้น่ะกะเอ้ยจักจังได๋เนาะเพราะว่าได้เฮ็ดแล้วก็อยากได้ปลาไปปุนพี่น้องเอ้ยค่ะอันสังท้องกะเพิ่นมีคาถาเรียกปลาเนาะจ้ะมีเพิ่นมีคาถาเรียกปลาผักกาดหอมก็มีคาถาผักกาดหอมคือกันเพราะฉะนั้นกะก็สิบ่มีคนหลายคนเขาว่าผักกาดหอมว่าแมวเล่นของว่าซั่น บ่มีของหรอกค่ะของดีอยู่ในเจ้าของนี่ล่ะค่ะก็คือว่าวาจาดีจิตใจดีเท่านี้ล่ะค่ะโอ้ยกะคันมีคาถาเรียกอีหลีผักกาดหอมก็สิเรียกเอาปลาคอใหญ่จักโตแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็มาลองมาล่ํากันซะก่อนเนาะอารมณ์ดีๆนั่งเย็นๆสบายค่ะบอกสามีว่าที่รักฉันขอนอนเรือได้ไหมไม่ได้หรอกมันหนาวว่าซั่นแต่ว่ามื้ออื่นก็ไปเฮ็ดเวียกค่ะไปเฮ็ดเวียกก็เป็นคนแบบนี้ค่ะอาจสิเป็นคนแปลกๆบ่คือหมู่คือพวกค่ะเพราะว่าแปลกบ่แปลกกับผักกาดหอมบ่แม่นคนอีสานเป็นจังได๋ผักกาดหอมถึงเว้าอีสานได้ทุกสิ่งทุกอย่างสวรรค์ประทานพรมาให้ค่ะเสียงก็คือกันค่ะเสียงนี่สวรรค์ประทานพรมาให้คือกันคันขี้ลายปานนี้เสียงก็ฟังบ่ได้ก็โอ้ยมันก็เมิดเท่านั้นแล้วเนาะค่ะผักกาดหอมได้พรมาจากสวรรค์อีหลีจ้ะพี่น้องป้องปายเอ้ยบ่เชื่อก็ถามแม่ผักกาดหอมได้เพราะว่า5ขวบแล้วผักกาดหอมก็บ่เว้าบ่จ๋าขาเปียว่าซั่นแม่ก็เลยไปเฮ็ดพิธีกรรมตามคนหลังเขาล่ะค่ะเพิ่นก็ว่าเอาเขาไปปั่นหลอดหัวกันดุงกระไดให้ว่าคันวาดลูกเว้าได้ก็สิได้เป็นขันเป็นตอนว่าซั่นเบิดกับนั้นค่ะก็เลยหลังจากนั้นก็เว้าได้เว้าเป็นแม่ล่ะว่าโอ้ยคันฮู้ว่ามันสิเว้าหลายปานนี้ปล่อยมันเป็นใบสักกะดีดอกว่าซั่นเรื่องนี้ก็เนาะก็เป็นเรื่องผู้ใหญ่เว้ามากค่ะผักกาดหอมก็เว้าสู่ฟังไปซั่นนั่นล่ะค่ะกะแล้วกะแถมโอ้ยค่ะมื้อนี้กะเดี๋ยวผักกาดหอมสิฟ้าวตกปลาเด้อเพลงกะได้ฟังตั้งแต่อยู่ปลาเฮ็ดแล้วเนาะค่ะแล้วก็มาตกปลาก็ได้ฟังแล้วอุ้ยมื้อนี้พี่น้องอีสานเอาหัวใจไปเต็มๆเลยแต่ว่าสงสัยว่า พี่น้องชาวเมืองเหนือถ้าจะงอนผักกาดหอมสัญญาเนอคลิปหน้าจะฮือคนบ้านเฮาเต็มๆเลยเจ้าคลิปหน้าผักกาดหอมจะมาจัดฮื้อเลยเต็มๆเจ้าทีนี้วันนี้มันบังเอิญที่ว่ามาลงน้ํามันก็ต้องวังเวินเจ้าเอาสักหน่อยเนาะของบ้านเฮาเนาะสายน้ําสายน้ําเชี่ยวหลากไหลโลกวนลงไหลไปไหลไปแล้วไม่กลับมาคิดเปรียบไปก็คล้ายเหมือนว่ารักเอ่ยไม่เคยหวนมา
จากลาไปยังหนใดปุ่นเด้มันไปคนละอารมณ์เลยแบบนี้เอาแล้วพี่น้องจ๋าเดี๋ยวพักการหอมขออนุญาตตกปากก่อนเด้อลังเทือสิได้กำปากคอใหญ่หาได้ปลาซิ่วปลาซอยขน้อยก็ดีใจแล้วค่ะเพราะว่าตกปลาได้ก็ดีใจแล้วค่ะเพราะได้ไปปนไปจีเนาะตามวิถีชีวิตแบบพ่อเพียงค่ะพี่น้องมาปลาคือศักดิ์สิทธิ์แท้โอ้ยได้แล้วเด้อปลาคอยใหญ่สวีเดนนั่นน่ะโอ้ย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 ขอโทษหลายๆเด้อพี่น้องปองไปที่ถือศีลกินเจนะข้าเจ้าก็ต้องหาเลี้ยงชีวิตเนาะปลาเป็นอาหารของมนุษย์เด้อแต่ว่ามือดีดีใจหลายปลาสังทองมีคาถาเรียกปลาพักการหอมก็มีคาถาห้องหมอหลอกหมอล่ำเห็นบ่ปลาคอยใหญ่ก็ยังมาติดปานปลาคอยใหญ่ก็ยังมาติดที่นี่เขาเอิ้นยัดดานะคะเนื้อเขาก็สิเป็นคล้ายๆกับปลาคอบันเฮานั่นล่ะค่ะโชคดีหลายพี่น้องเอ้ยก็สินอนเลือดตะบ่นี่เห็นบ่นี่นี่จุดทุ่งจุดเทียนเป็นตะนอนพักการหอมมานอน3คืน4คืนแม่หุงเขาหุงปลาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอยู่ในนี่หมดเลยค่ะต้องขอขอบคุณพี่สาวคนไทยเด้อให้มาซื้อบ่มีเสียจักบาทจักเบียเด้อเงินบ่ได้ซื้อเด้อเลือนี่นะเพิ่นก็ฮักพักการหอมล่ะซื้อพี่น้อยค่ะเพิ่นซื้อพี่น้อยเป็นคนอุดรค่ะเพิ่นลำรวยมีหลายแล้วล่ะเพิ่นซื้อขั้นไม้เพิ่นล่ำไม้เพิ่นก็อันนี้ก็เอาทิมไว้ก็โอ้ยพักการหอมมาเอาโลดว่าสั่นให้ซื้อๆเพิ่นน่ะอุ้ยโชคดีคือหยังนะพักการหอมน่ะเห็นบ่ค่ะคันเบิ่งคลิปเก่าๆก็สิเห็นเนาะพี่น้อยกับคุณทู่เลนานาเพิ่นให้พักการหอมมาซื้อๆพักการหอมก็ได้ต้อนรับเพิ่นอยู่ในเรือนี่ล่ะโอ้ยดีใจหลายพี่น้องปลาคอยใหญ่ปลาคอยใหญ่สวีเดนเด้อเพิ่นเอิ้นว่ายัดดายัดดาพี่น้องจ๋าอยากอวดแห้งค่ะตอนนี้แบตเตอรี่ก็สิหมดแล้วค่ะคันยังว่าแบตเตอรี่หมดหรือตัดไปแนวใดก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะจังใดพักการหอมก็ขอขอบคุณหลายๆที่ติดตามกันเด้อค่ะมื้อนี้จัดเต็มๆเลยเนาะค่ะถึงหมอหลอกหมอล่ำได้เฮ็ดได้ปลาค่ะครบเลยค่ะตามวิถีชีวิตแบบพ่อเพียงในต่างแดนแบบพ่อเพียงในต่างแดนเด้อพี่น้องปองไปสุภูสุคนค่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้า